พร้อมกับเอกอีกครั้งนะครับกับการออกกำลังกายแบบสุดๆนะครับซึ่งวันนี้เอกมีภาพก่อนออกกำลังกายให้ดูด้วยเพราะว่าเมื่อก่อนเอกค่อนข้างจะผอมมากแล้วเดี๋ยวมาดูกันเปรียบเทียบระหว่างก่อนออกกำลังกายกับหลังออกกำลังกายแล้วเป็นยังไงนะครับใช่เป็นยังไงบ้างมันค่อนข้างจะผอมใช่ไหมครับก็หลังจากออกกำลังกายแล้วคนเอกก็จะอีกแบบเลยซึ่งขอแนะนำให้เพื่อนๆและเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆที่คนผอมๆหรืออะไรอย่างนี้ลองมาออกกำลังกายดูที่จบไปเมื่อกี้นี้เป็นในส่วนของการที่ว่าเราออกกำลังกายให้หัวใจเราเต้นแรงขึ้นแล้วก็เพื่อในส่วนของปอดด้วยที่สำคัญยังได้ในส่วนของกล้ามแขนหัวไหล่ด้วยโคตรเหนื่อยเลยจริง